ตอนช่วงโควิดอะว่านสามารถต่อเล็บตัวเองได้ถ้าเราเป็นคนทำเองมันจะช้าไม่ถนัดอะแต่ก็ได้อยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ FJ ทำอะไรนะคะมาขอเล่าเรื่องนี้ก่อนดีกว่าคืออย่างที่รู้คือช่วงโควิดทุกคนก็จะได้สร้างอาชีพใหม่กันใช่ไหมคะซึ่งวันก็สร้างอาชีพใหม่เช่นกันซึ่งจริงจังถึงขั้นบอกว่าถ้าฉันสามารถเปิดร้านได้ฉันจะเปิดร้านนี่จ้าเครื่องอบเล็บเจลนะคะพร้อมกับสีอีก36สีนะคะอันนี้เลือกมาแล้วอันนี้คือสีที่มีนะคะแต่ถามว่าเคยใช้บ้างไหมไม่เคยตอนช่วงโควิดอะว่านสามารถต่อเล็บตัวเองได้เล็บเจลแต่ว่าวันนี้ทำให้ดูไม่ได้เพราะว่าใช้เวลานานมากคุณผู้ฟังวะใช้เวลานานมากค่ะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้จะมาเพ้นเล็บแบบง่ายๆซึ่งว่านก็ได้ทำการเตรียมแบบเอาไว้แล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่ว่านเตรียมเอาไว้นะคะคือเหมือนเขาบอกว่าวงการเล็บเจลเนี่ยพอเข้าแล้วคือจะออกไม่ได้เพราะว่าคุณมันง่ายมากก็คือสมมุติเดินเข้าร้านไปปุ๊บเขาอบเสร็จก็คือสามารถออกมาได้เลยแบบไม่จำเป็นต้องแบบนึกออกว่าทำบางทีทำเล็บเท้าแล้วแบบใส่รองเท้าต้องสั่งเขาแตะไปเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็ดีแต่มันก็จะดีกว่าถ้าคุณมีเครื่องอันนี้อยู่ที่บ้านในนี้มันก็จะมีสีฟ้าอ่ะเอาฟ้านี้แล้วก็มีฟ้านี้สีเขียวนี้อันนี้สีชมพูนะคะแล้วก็มีชมพูอีกชมพูนึงเป็นซึ่งน้ำยาอันนี้มันจะแพงกว่าเพราะว่าแพงไงแล้วมันก็คุณภาพดีกว่าแล้วก็มีสีดำค่ะเลือกไว้แล้วสีดำอยู่ไหนมีไหมไม่จ้ะก่อนอื่นนะคะมันต้องสบายหน้าเล็บก่อนทำไมถึงรอดหนูต้องสบายหน้าเล็บเพื่อให้ตัวน้ำยามันเกาะเล็บอะตอนนั้นก็ไม่รู้ทำไปได้ไงเนาะแบบคนเดียวต่อเล็บด้วยตัวเองอะแล้วก็ใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ 2-3 ทุ่มอะถึงตีสามเดี๋ยวเรามาลงพาร์เมอร์กันนะคะไม่บอกยี่ห้อค่ะต้องมีลูกค้าเข้าเท่านั้นปกป้องหน้าเล็บค่ะจากการถูกทำร้ายอ่ะโอเคพอลงพาร์เมอร์แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาลงเบสกันต่ออ่ะพอเราทาเบสเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าเครื่องนะคะคือที่ถ้าเราเป็นคนทำเองมันจะช้าเพราะว่าเราจะไม่สามารถทาอีกมือนึงได้ระหว่างที่อีกมือนึงอบ2,000 years later เราจะรู้ได้ไงว่ามันแห้งจริงมันส่วนใหญ่มันจะแห้งเลยนะแต่เนี่ยอันนี้นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะลงซ้ำอีกรอบนึงเพราะว่าอันนี้มันดูใสๆใช่ปะมันสีฟ้าคนละกันคนชอบเข้าใจผิดว่าคนเรียนสถาบันต้องวาดรูปเป็นทุกคนฉันออกแบบบ้านคือตอนเรียนครูสั่งให้วาดรูปพอร์เทรตแล้ววาดได้ไหมให้เพื่อนทำคือวาดได้แต่แบบส่วนใหญ่ก็จะวาดแบบวาดรูปบ้านวาดรูปสถานที่มากกว่าคือที่ต่างประเทศอ่ะเคยมีไอ้นี่เว้ยที่แบบทำเล็บผ่านตู้ไปรษณีย์น่ารักมากคือแบบสมมุติมันก็จะมีแบบรูสำหรับส่งไปรษณีย์ใช่ไหมล่ะก็แค่ให้เขาเอามือเข้ามาแล้วแบบก็ทำเล็บให้น่ารักมากแต่จำไม่ได้ว่าประเทศอะไรเหมือนกันไหนดูข้างนี้ข้างนี้สวยกว่าข้างนี้สวยกว่าเพราะว่าข้างนี้มันยังไม่ได้ขีดอะมันไม่ควรมีสีดำเพราะว่าในแบบมันมีแต่คือในแบบมันเป็นสีดำบางๆแต่ทำไม่ได้เพราะว่าพูดกันไม่ได้เสร็จแล้วค่ะคือจริงๆมันแบบไม่ถนัดอะแต่ก็ได้อยู่ไม่ตรงเล็บด้วยไม่ตรงเล็บเพื่อเล่นเลยอะแต่ก็ได้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นไอเดียสาวใครที่อยากทำนะคะอย่าหาทำค่ะไปทำที่ร้านเถอะตอนนี้ติดโควิดอยู่ก็สั่งเครื่องจากในเว็บใช้ออนไลน์สั่งเครื่องจากในช้อปปิ้งออนไลน์ได้ค่ะโอเคค่ะก็ตามนั้นค่ะถ้าอยากให้วันทำอะไรอีกก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย